เราบางคนก็คิดว่าไก่แต่ว่าในที่ที่เห็นคือนกที่มันที่มันติดขวดแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยกรรมจากการกระทำของคนนะครับตั้งแต่ผมว่าคิดว่าตั้งแต่แบบยังไม่โตมากก็ยังเด็กอยู่อ่ะสมมติน่าจะไปเคยฆ่านกไว้มานี่แหละเราทำแบบนั้นเราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันย้อนมันมีผลทั้งสิ้นปล่อยเข้าไปเขาชักเดียวแต่เขาเนี่ยครับบางคนบอกว่าทำไมไม่ขอขมากรรมเลยขอขมากรรมไปแล้วนะครับผมเนี่ยทำพิธีอาจจะพาทำขอพิธีขอขมากรรมแต่คนที่ตัดสินว่าจะให้อภัยไม่อภัยก็คือว่าสัตว์ที่ตายไปที่เขาถูกกระทำพ่อขอขมาในใจนะขมาในหัวนะเอาไหมบอกที่กรรมไหมครับเจ้าที่กรรมทำไว้ชาตินี้ชาติก่อนครับเจ้าขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสาธุชาตินี้แหละพ่อนกที่พ่อเคยฆ่าไว้ปูงูนกตะขาบแมวเต่าปวกนกก่อนนกข้าพเจ้าเคยทำเอาไว้ยิงนกตกปลายิงนกขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรขอให้เจ้ากรรมในเวรโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าที่พระข้าพเจ้าเคยทำเอาไว้ชาตินี้และชาติก่อนๆขอใจเย็นก่อนนะนิ่งๆ